สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนนะคะเก็บภาพบรรยากาศสดชื่นบนรั้วที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆในเขตแดนของเรานะคะมาฝากทุกท่านค่ะอากาศเย็นมากเย็นสบายแต่ว่าหลังจากที่พายุหมดไปลูกเห็บหยุดฟ้าก็เปิดค่ะฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะพาเจ้าสกูตเตอร์มาเดินออกกำลังกายค่ะโน่นๆเจ้าสกูตเตอร์รีบๆอยู่โน่นผูกเขาไว้กับต้นไม้เขาชอบบริเวณนี้มีตุ่นขุยตุ่นเยอะจ้าคุณเลมโบก็ไปทำงานตั้งแต่5 โมงเย็นกลับมาถึงบ้านก็เป็นเช้าวันเสาร์7 นาฬิกานะคะก็อยู่กับสกูตเตอร์กับทาซานค่ะทาซานเขาตอนกลางคืนเขาก็จะออกมาหาล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ด้านนอกเขาก็มีบ้านอยู่ตรงระเบียงนะคะสกูตเตอร์ก็เวลาเราขึ้นนอนก็เอาส่งบ้านเขาเก็บภาพบรรยากาศตอนใกล้จะ2 ทุ่มนะคะเนี่ยค่ะอีก10 นาที2 ทุ่มแต่ว่าบรรยากาศนี่ก็คือในช่วงฤดูร้อนนะคะใกล้จะถึงฤดูร้อนแสงสว่างก็จะมีมากกว่าความมืดค่ะวันนี้ผักกาดหอมก็อยากจะถามท่านผู้รู้นะคะว่ารายได้จาก YouTube เนี่ยหลังจากที่มีโฆษณาเข้ามาแล้วค่ะก็ด้วยความที่ทำไม่เป็นค่ะก็ให้น้องพรตุ๊ดเข้ามาทำเขาก็ทำไม่ค่อยเป็นเหมือนกันค่ะคือว่าการที่จะขอพินจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นเกือบครึ่งเดือนแล้วนะคะพรตุ๊ดเขามาทำให้ค่ะแล้วตอนนั้นมันยอดเงินอยู่ที่$209เขาก็ส่งไปเข้าไปใน Google อะไรนี่แหละก็ผักกาดหอมทำไม่เป็นทุกท่านก็รู้นะคะว่าผักกาดหอมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วยิ่งคุณแลมโบ้ก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยค่ะเขาไม่รู้เลยว่าการสร้างรายได้แล้วก็พอได้มาพอเงินเข้ามาแล้วจะต้องขอพินอะไรยังไงค่ะผักกาดหอมนี่ดูที่เขาสอนใน YouTube ดูให้ตายยังไงก็ทำไม่เป็นค่ะเพราะว่ามันบางตัวมันก็มีภาษาอังกฤษอะไรด้วยค่ะเพราะว่าผักกาดหอมไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเหมือนบุญมีแล้วกรรมบังหรือเปล่าไอ้ก็จากนั้นก็ไม่มีกระดาษอะไรมาเลยค่ะแล้วก็พอส่งไปได้สัก2-3 วันมันก็เกิดโรคโควิด -19 ขึ้นมาค่ะมันก็เงียบเงียบไปไอ้เงียบไปก็คือเงินมันตอนนั้นมันก็หลังจากที่พรตุ๊ดเขามาทำให้แล้วเงินมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะวันละ8 ดอลลาร์$9จนมาถึงสูงสุด235ดอลลาร์อู้ดีใจมากค่ะนั่งนับนั่งบวกโอ้โหได้เกือบ10,000นะอะไรเงี้ยก็คือก็คิดบวกตายแล้วนี่เราได้เงินให้แม่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดไปเรื่อยดีใจค่ะคือถ้าเงินมันอยู่ปกติแล้วก็ไม่มีพินส่งมาจาก YouTube ไม่มีข้อตอบรับอะไรมาเลยเงินมันยังอยู่ปกติผักกาดหอมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ทีนี้เงินมันหลุดลงมาเรื่อยแต่ว่าคนยอดคนติดตามอ่ะขึ้นไปเรื่อยค่ะก็ขึ้นทุกวันค่ะวันละ2 คน 3 คนขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ายอดคนติดตามจะลดลงนะคะขึ้นมาเรื่อยๆแต่
ทำไมเงินมันลดลงลดลงลดลงทุกวันเลยค่ะก็เลยสงสัยว่ามันเป็นยังไงก็พักการหอมตั้งกล้องไม่ได้ด้วยค่ะเย็นไอ้ลมเย็นมากเลยก็เลยจะทำยังไงดีถามท่านผู้รู้คือว่าสอนยังไงผักกาดหอมก็ทำไม่ได้อยู่แล้วค่ะหรือว่าใครจะมีคำแนะนำว่าผักกาดหอมทำผิดพลาดอะไรตรงไหนแล้วตอนนี้จากเงินที่สูงสุดก็คือ235ดอลลาร์ตอนนี้ลดลงทุกวันค่ะวันละ3ดอลลาร์4ดอลลาร์ตอนนี้มาอยู่ที่135ดอลลาร์หายไป100ดอลลาร์เงินมันหลุดไปหลุดไปก็ถามคุณแลมโบทุกวันว่าทํายังไงอ่ะเงินมันหลุดไปหลุดไปอ่ะเสียดายจังเลยเสียดายมากคุณแลมโบก็คิดดีก็บอกว่ามันอาจจะเป็นยอดที่พรตู้ส่งไปแล้วเขาหักตรงนั้นไปหรือเปล่าพักการหอมก็บอกว่ามันน่าจะไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ได้หลุดไปทีเดียวมันไม่ได้หลุดไปทีเดียวเพราะว่ามันหลุดไปทีวันหนึ่งก็ลบไป3เหรียญ4เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียดายก็คงจะไปเริ่มศูนย์ใหม่หรือเปล่าเพราะอะไรก็ไม่เข้าใจค่ะก็เลยมานั่งเครียดเหมือนกันนะว่าเงินมันเข้ามาแล้วอ่ะเป็นเงินที่บอกว่ายอดเงินของคุณในบัญชีอะไรเงี้ยไอยอดเงินของคุณเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เข้ามาเท่านั้นเท่านี้มันทำให้เราหน่อยอ่ะเสียความรู้สึกอ่ะเสียดายอ่ะค่ะเพราะเงินก็ไม่ใช่น้อยนะคะก็เคยบอกน้องพลอยค่ะมันก็อยู่ไกลกันน้องเขาก็บอกเขาทำไม่เป็นค่ะไอ้ที่เข้ามาทำเปิดสร้างรายได้ให้ก็ไม่มีโฆษณาเข้ามาผักกาดหอมก็ไปทำงูๆปลาๆพอดีมีน้องอุดรนะคะน้องเขาเตือนมาเขาก็สอนมาอะไรเงี้ยผักกาดหอมก็เลยพยายามทำจนมีโฆษณาเข้ามาค่ะแต่ถ้าเรื่องผิดลิขสิทธิ์อะไรไม่มีนะคะเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณแลมโบ้เปิดเพลงฝรั่งค่ะแล้วก็ส่งคลิปไปเขาเขียนออกมาเลยว่าไม่อนุญาตว่าคุณจะต้องโทรไปที่สหรัฐอเมริกาขออนุญาตจากเจ้าของนี่แล้วก็เลยไม่เปิดอีกเลยแม้แต่มีมิวสิกนวดอยู่ครั้งหนึ่งก็ไม่ผ่านโฆษณาค่ะเขาก็เตือนมาแบบนี้ก็ลบไปค่ะถ้าไอ้เรื่องผิดโฆษผิดลิขสิทธิ์อะไรผักกาดหอมไม่มีอยู่แล้วค่ะถ้ามีคือโฆษณาเนี่ยทาง YouTube เนี่ยเขาจะเตือนมาเลยแล้วก็ไม่โฆษณาไม่ผ่านนะคะก็ถามท่านผู้รู้ค่ะน่าเสียดายอ่ะก็มานั่งแล้วตอนนี้ก็ปัญหาเยอะเพราะว่าเน็ตมันช้ามากค่ะผักกาดหอมเก็บคลิปวันนี้กว่าจะตัดต่อกลางคืนนะคะแล้วก็มาส่งค่ะส่งก็ช้าบางทีก็เน็ตค้างค่ะก็เลยจะเอายังไงดีบ้านอยู่ตรงโน้นค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเนี่ยค่ะบรรยากาศดีค่ะก็วันจันทร์คุณแลมโบ้บอกว่าจะ15องศาค่ะก็น่าจะพอลงมือทำได้บ้างทำนู่นทำนี่บ้างค่ะค่ะผักกาดหอมก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนก็ไม่ได้มานั่งเพื่อที่จะมาดูโฆษณาและทำเพื่อเราเขาก็คงไม่ได้ทำขนาดนั้นหรอกในช่วงที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะ
ก็คิดว่าถ้ามันหยุดสต็อปอยู่แค่นั้นเงินเราไม่หายไปไม่หลุดมามันก็ไม่ได้มาซีเรียสอะไรเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ค่ะจะดูโฆษณาด้วยก็ได้หรือว่าไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรค่ะให้สิทธิ์แต่ละคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างผักกาดหอมเนี่ยถ้าทำออกมาแล้วพอถ้ามันได้เงินบ้างค่าอินเตอร์นุงเตอร์เน็ตค่านู่นค่านี่บ้างมันก็มีกำลังใจค่ะแถมยังบางครั้งก็แถมยังบางครั้งจะต้องมาโดนต่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกมันก็เสียความรู้สึกนิดนึงค่ะเราทำคลิปออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าวิถีชีวิตบ้านเมืองเขาอยู่ยังไงเรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเรามาสู้อะไรเราทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นปลูกพุงปลูกผักด้วยโอ้โหแบบว่าหลายๆคนก็ลุ้นค่ะพากันเอาใจช่วยค่ะอยากเห็นสวนผักไวๆค่ะโอ้โหอุตส่าห์เพาะไว้คิดว่าพอแดดมาแล้วผักกาดหอมก็จะเอาลงแปลงลงอะไรคิดว่าจะให้มันดูงอกงามที่ไหนได้เราก็เก็บกันก็พยายามที่จะเพาะขึ้นเรื่อยๆนะคะดูค่ะจังหวะหาอย่างน้อยก็มีพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทันได้กินอยู่นะ เพราะว่ามันต้องเป็นพืชล้มลุกค่ะโอ้ยบางคนบอกให้แนะนำเอามะละกุงลากอเอานู่นเอานี่มันสู้หนาวไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าบ้านเมืองหนาวเอากล้วยมาลงนะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำกันไปต่างๆนานาค่ะก็ขอบคุณนะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่งั้นน่ะคนไทยเขาก็มีสวนกล้วยกันอยู่ในสวีเดนนี่ไม่ต้องซื้อใบตองแพงอย่างกระทองคำเลยค่ะซื้อใบตองเพื่อที่จะมาห่อข้าวต้มนะจ๊ะบรรยากาศตอนนี้ก็คือใบไม้มันร่วงหล่นหมดแล้วค่ะเหลือแต่กิ่งก้านมันไม่ใช่ป่าที่สวยงามในฤดูนี้นะคะขออีกแป๊บหนึ่งเถอะค่ะป่ามันจะทึบไปด้วยใบไม้แตกยอดแตกกิ่งมานี่มองไม่เห็นค่ะถ้าจะสำรวจป่าจะต้องสำรวจป่าตอนนี้ค่ะเราจะได้มองเห็นว่าตรงไหนมีทุ่งหญ้าตรงไหนมีบ้านคนตรงไหนมีป่าทึบแต่ถ้าพอทึบจริงๆแล้วไม่ได้เลยค่ะมืดตึ๊บเลยค่ะเพราะว่าบ้านเมืองสวีเดนไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกหรือในเมืองก็บ่มตัวอยู่ในป่าจ้าทางยุโรปนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกค่ะพอถึงฤดูหนาวมาโอ้ยมันร่วงหล่นหมดค่ะแต่ผักกาดหอมเราจะชอบในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะสวยงามสมัยก่อนนี่เราอยู่เมืองไทยเราจะเห็นภาพโปสเตอร์ค่ะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้มาสัมผัสด้วยตนเองค่ะยิ่งมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วโอ้โหอย่างกับเมืองสวรรค์เลยค่ะกูเตอร์กูแฮมกูแฮมบอกว่ากลับบ้านมันเดินหน้าไปเรื่อยเห็นไหมหูตึงเหรอสกูตเตอร์กลับบ้านเลย ช่วงนี้ต้องเอาสกูตเตอร์ช่วงนี้ต้องเอาสกูตเตอร์ไปไหนไปด้วยค่ะเพราะว่ามีหมาจิ้งจอกหลุดเข้ามาในอำเภอเพสต็อปนะคะเขาถ่ายรูปมาให้ค่ะแต่ว่ามันไกลบ้านเราไกลห่างไกลค่ะห่างกูเลมโบบอกว่ามันห่างบ้านเราเยอะแต่ว่าผักกาดหอมบอกว่าห่างก็ไว้ใจไม่ได้ มันก็เดินหน้ามาเรื่อยๆมันวิ่งเหยาะๆไอ้ที่เขาส่งมาให้อ่ะแล้วก็คุณคิสเตอร์ข้างบ้านนะคะที่ตัดต้นไอ้เชอร์รี่อ่ะตัดเขียงให้เราอ่ะไม้ของเราที่เขาบอกกลัวจะล้มใส่บ้านเขาอ่ะคนนั้นแหละเขาส่งมาให้คุณเลมโบบอกว่าให้ผักกาดหอมระวัง
ก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรตื่นเต้นค่ะหมาเขาก็กลัวเราคุณแลมโบ้บอกว่าเขาก็กลัวคนไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวค่ะแล้วยิ่งมีสกูตเตอร์สกูตเตอร์เขากลิ่นเขาดมสัตว์เป็นสัตว์ที่ดมกลิ่นเก่งค่ะเขาจะรู้เลยว่าอะไรเขาจะเห่าเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคือไม่กลัวก็ไม่กลัวค่ะไม่ได้ท้าทายนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ใครมาคิดมากค่ะเพราะว่าที่สวีเดนคนสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยกันหมดค่ะเดินลุยลายเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเดินอยู่แถวเนี้ยก็คือเมื่อเช้านี่ก็นกที่คุณแลมโบ้บอกว่ามันมาจากประเทศจีนเลยนะเนี่ยสองตัวอยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยระหว่างนี่บ้านนะคะนี่เพราะมันมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยก็ผักกาดหอมคิดว่ากวางมันเทาๆไอ้มันออกสีน้ำตาลเนาะคุณแลมโบ้มาดูเขาบอกว่ามันไอ้ทร่อนะผักกาดหอมก็แปรไอ้แปรภาษาทร่อนนะมันคืออะไรมันก็อ่านเป็นว่าทรานมันไม่ได้แปรเป็นนกกระยางนกอะไรขายาวๆตัวใหญ่ๆอ่ะมันนกเป็ดโอ้ยแล้วมันบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาพอถึงสวีเดนอุ่นมันก็กลับมาเพราะสวีเดนหนาวมันบินออกไปค่ะแปลกแต่จริง ในดินแดนมหัศจรรย์ค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจูงเจ้าสกูตเตอร์ถือโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาถ้าเขาเดินกับพ่อเขาก็ไม่ค่อยดื้อค่ะพ่อลากแบบคอจะหักมันก็กลัวแต่กับผักกาดหอมเนาะมันต้องเก่งกว่าผักกาดหอมอะค่ะดึงหลังกันเดี๋ยวผักกาดหอมขออนุญาตเข้าบ้านก่อนค่ะก็ปรึกษานี่แหละค่ะก็คุยก็สงสัยในเรื่อง YouTube นี่แหละค่ะสงสัยในเรื่องรายได้จาก YouTube นี่แหละค่ะมันน่าเสียดายอะค่ะเพราะมันหลุดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะหลุดลงมาจนไม่เหลืออะไรเลยมั้งคะ น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจอยู่เหมือนกันค่ะถ้ามันไม่หายมันไม่หลุดลงมาแล้วก็ยังคิดว่าเออมันค้างอยู่ตรงนั้นแหละมันเข้ามาในไอ้คานอนในบัญชีอะไรนะในรายการของเราแล้วอ่ะมันก็น่าจะเป็นของเราถึงเราจะส่งขอพินช้าไปอะไรยังไงก็คือน่าจะเป็นเงินที่ตายตัวแล้วแต่มันหลุดลงมาค่ะก็ที่ถามที่พูดนี่คือผักกาดหอมไม่รู้นะคะไม่รู้เลยค่ะถ้ารู้ไม่ต้องมานั่งบ่นให้คนอื่นเครียดไปกับผักกาดหอมแล้วค่ะถ้ารู้นี่ทำเองแล้วเป็นคนที่ขี้เกรงใจมากไม่อยากจะรบกวนใครเขาอะค่ะแต่ว่าเราไม่เป็นน่ะคุณแลมโบ้ก็ทำไม่เป็นค่ะบางคนบอกโอ้ยหนูดูโฆษณาตลอดอยากให้พี่ได้เงินก็ทำยังไงอะเงินมันขึ้นมาแล้วมันก็หลุดไปอย่างเงี้ยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้บ่นค่ะมืดแล้วค่ะ2:30แล้วนะคะ2:30ทางสวีเดนก็1:30ทางเมืองไทยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วก็ประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงจ้านอนหลับฝันดีนะคะตื่นมาอีกทีขอให้คิดถึงกันค่ะชาก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังอ่อนล้าแล้วก็ท้อถอยค่ะกับปัญหาไอ้โรคโควิด-19แล้วก็ปัญหาต่างๆนานาค่ะก็ตามมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีไปไหนก็ไม่ได้ค่ะโรคภัยก็เยอะค่ะทุกอย่างมันชะงักไปหมดค่ะลูกก็คุยกันค่ะลูกก็บอกโอ้ไปไหนไม่ได้เลยแม่ค่ะบอกว่ามันก็เป็นไปทั่วโลกค่ะก็ต่างคนต่างก็เฝ้าระวังกันนะคะค่ะขอให้โชคดีมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านค่ะค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ